สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์กันในเรื่องของการทำมาตรฐานฟาร์มแกปนะฮะเพื่อน2-3 วันก่อนที่ไปอบรมมาแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนสนใจทักถามกันเข้ามาในเรื่องของฟาร์มแกปวันนี้จะแชร์ในเรื่องของมันสมควรทำมันน่าทำไหมแล้วมันคืออะไรนะฮะฟาร์มแกปก็คือการทำมาตรฐานการผลิตจิ้งหรีดนั่นเองเพื่อนการเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะซึ่งกรมปศุสัตว์เองเป็นคนดูแลแล้วก็ออกมาตรฐานนี้ให้เราซึ่งเขาจะจัดการในเรื่องของการอบรมให้เราก่อนที่เราจะไปยื่นนะคลิปนี้ให้เพื่อนๆฟังสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อที่ปศุสัตว์เพื่อดูว่ามีอบรมการทำมาตรฐานฟาร์มในเดือนนั้นๆไหมแล้วเข้าอบรมได้ใบอบรมมาก็ไปยื่นทำมาตรฐานให้เข้าไปตรวจสอบอีกทีแต่หากว่าฟังแล้วไม่สนใจก็ไม่ต้องเข้าไปค่ะไม่ต้องไปอบรมหากว่าวันไหนสนใจก็ค่อยเข้าไปนะฟังคลิปนี้นี้เลยจะได้ตัดสินใจถูกเนาะการทำมาตรฐานฟาร์มแกปมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะขายดีขึ้นหรือจะมีออเดอร์เข้ามาหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐจะหาออเดอร์มาให้เรานะฮะเขาไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องของการทำตลาดให้เราเขามีหน้าที่ในเรื่องของจัดอบรมให้เราแล้วก็ยื่นขอมาตรฐานเสร็จแล้วเขาก็มาตรวจให้ว่าผ่านไม่ผ่านแก้ไขตรงจุดไหนบ้างเขามีหน้าที่แค่นั้นนะคะฉะนั้นการทำฟาร์มแกปไม่ได้หมายความว่าเราจะขายได้ราคาดีขึ้นทุกอย่างมันก็ยังต้องพึ่งตัวเองอยู่ดีนะอธิบายแบบนี้การทำฟาร์มแกปยกตัวอย่างนิดนะคะอันนี้ตอนนี้เลี้ยงจิ้งหรีดแล้วขายชาวบ้านแถวบ้านขายตามตลาดนัดเลขขายตามหมู่บ้านเนี่ยขายแบบนี้อันนี้ไม่จำเป็นต้องมีฟาร์มแกปเพราะชาวบ้านไม่ได้มาถามหามาตรฐานฟาร์มแกปของอันนี้เขาพอใจซื้อสินค้าเขาซื้อแล้วเขาก็จ่ายเงินฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเข้าอบรมแล้วก็ไปทำมาตรฐานให้ผ่านนะคะแต่เมื่อไหร่ที่นานิดต่อยอดคิดใหญ่ขึ้นจากที่ขายชาวบ้านจากที่เลขขายไม่ละนานิดเปลี่ยนความคิดนานิดจะไปแปรรูปจิ้งหรีดของนานิดเองทำเป็นผลิตภัณฑ์ทำเป็นแพ็กเกจสวยงามเลยนะเสร็จแล้วไปติดต่อการค้าอ่ะที่บ้านนานิดมีท็อปนานิดเดินเข้าไปในท็อปบอกว่าอยากจะวางของมีจิ้งหรีดนะคะแพ็กเกจแบบนี้เป็นจิ้งหรีดทอดมีเซดดิ้งมีนั่นมีนี่มีโน่นนะเราพรีเซนต์ไปมีน้ำพริกมีอะไรแล้วแต่เราจะแปรรูปของเราไปอะแหละไปพรีเซนต์ไปนำเสนอตรงนี้ค่ะอันนี้จะต้องมีมาตรฐานฟาร์มเพื่อยืนยันว่าสินค้าที่เราผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งห้างร้านใหญ่ๆสถานที่ที่มีชื่อเสียงเขาจะต้องการสิ่งนี้เหมือนเครื่องสำอางทำไมต้องมีอย.ถึงจะวางขายตามตลาดได้หรือถึงจะขึ้นห้างได้เหมือนกันกับการเลี้ยงจิ้งหรีดของเราค่ะหากวันไหนที่เราอยากจะวางบนห้างหรือกระทั่งส่งออกนะส่งออกนี่สำคัญเลยค่ะเขาจะต้องถามหามาตรฐานฟาร์มตรงนี้ควรจะไปทำมาตรฐานฟาร์มเข้าอบรมแล้วก็ไปดูในเรื่องของรายละเอียดว่าเขาให้ทำอะไรบ้างโรงเรือนคนเป็นแบบไหนที่ตั้งโรงเรือนคนเป็นแบบไหนการจัดฟาร์มการจัดการฟาร์มคนเป็นแบบไหนใครที่มีพนักงานคุณควรคุณเป็นแบบไหนแล้วก็กระทั่งการจดในเรื่องของการเลี้ยงวิธีจัดการวิธีกำจัดเชื้อโรคทุกขั้นตอนค่ะจะต้องมีตารางเป็นคู่มือเขียนให้เขาเห็นเลยนะว่าเราทำงานแบบไหนถึงขนาดนั้นนะคะชี้แจงแบบนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะคะนะมีอยู่2ประเภทที่จะต้องทำหรือไม่ทำนะเหมือนที่บอกถ้าขายตามบ้านขายตามปกติไม่จำเป็นต้องไปทำฟาร์มแกะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดว่าอยากจะแปรรูปแล้วไปวางในเซเว่นวางในห้างวางในจุดขายของฝากใหญ่ๆหรือกระทั่งส่งออกคุณต้องมีมาตรฐานนี่ค่ะฉะนั้นหากว่าตัดสินใจละฉันสนใจก็เดินเข้าไปหาปศุสัตว์ค่ะถามในเรื่องข้อมูลต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเขาจัดอบรมให้พออบรมก็ยื่นใบอบรมเนี่ยฮะไปยื่นขอแก็บก็ยื่นกับใครก็ยื่นกับเขาอะค่ะเดี๋ยวเขาจะติดต่อประสานงานให้อีกทีนึงแล้วก็บอกในเรื่องรายละเอียด
ส่วนใครฟังแล้วอุ้ยฉันขายตามบ้านขายอย่างนี้ได้ราคาดีอยู่ละไม่วุ่นวายก็ไม่ต้องไปทำค่ะแล้วก็ไม่ต้องเข้าอบรมเนาะเดี๋ยวมีคำถามถามทิ้งไว้ตามคลิปด้านล่างนะคะเดี๋ยวเข้าไปตอบให้อีกทีหนึ่งส่วนในคลิปหน้าจะมาเล่าในเรื่องของมาตรฐานของฟาร์มว่าถ้าเกิดเราขอยื่นขอมันจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปอีกทีโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ